เกิดเสียงวิจารณ์สนั่นเมื่อละครเรื่องดังที่กำลังออนแอร์ในช่วงนี้ได้ปล่อยฉากเลิฟซีนออกมาแต่แฟนๆกลับไม่ปลื้มไม่ฟินร้องอีหนักมากกลายเป็นดราม่าและกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับละครเรื่องดังที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้สำหรับละครเรื่องแค้นของผู้จัดมากความสามารถแอนทองประสมโดยมีนักแสดงนำของเรื่องคือแต้วณัฐพรแอปทักษอรนายณภัทรพุทธพุทธิชัยและอีกมากมายแต่เนื้อเรื่องล่าสุดที่ได้ออนแอร์ไปเมื่อคืนวันที่23มิถุนายน2566ที่ผ่านมาแฟนคลับกลับไม่ปลื้มอย่างหนักแฟนๆไม่ปลื้มฉากเลิฟซีนล่าสุดมีชาวทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ฉากเลิฟซีนของแต้วณัฐพรและเซมพฤทธิชัยเป็น18บวกในฟิตเนสโดยชาวทวิตเตอร์ท่านนี้ได้เขียนข้อความว่ารู้สึกหีทุกฉากของเหมือนแพรเก่งกาจแต้วณัฐพรเซมพฤทธิชัยบริบทมันบ่อได้ฟินไม่ลงอาแกในเรื่องผู้หญิงอายุ30บวกส่วนผู้ชายอายุ16-17อยู่เลยและเวลาเจอกันทีบทก็ขยี้ให้ผู้ช่วยแตกตื่นเรื่องเพศเห็นรูปร่างนางเอกแล้วมีอารมณ์อย่างว่าจินตนาการภาพลามกเต็มไปหมดเขาไม่เอ๊ะบางเหรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค้นตอนที่6หลังจากนั้นชาวทวิตเตอร์รายอื่นๆก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิจริงค่ะเห็นด้วยมากๆดูแล้วอึดอัดจริงๆค่ะบทพยายามยัดเยียดให้ฟินแต่เอาอะไรมาฟินตอนเหมือนแพรอายุ18เก่งกาจเพิ่งเกิดไม่กี่ปีละตอนนี้แพร30กว่าแล้วดันมาแก้แค้นด้วยการอ่อยเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะคิดอะไรอยู่แล้วนางเอกพูดเองด้วยนะคะว่าไม่หลอกใครเพราะรู้ว่าการถูกหลอกมันเจ็บแค่ไหนงงบทมากค่ะ555บทเรื่องนี้มันประหลาดมากคสพตัวละครใดๆแล้วอันนี้คือมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยเปล่ากับพุทธิคือก็เป็นน้าเขยมันแบบบทคือเหมือนแพรต้องยั่วยวนให้เก่งกาจหลงรักมากแล้วปรางทองจะได้เป็นบ้าแต่ก็นะส่วนตัวมองว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ฟินปากเพราะเหมือนแพรต้องยั่วให้เก่งกาจตกหลุมรักแล้วทิ้งเพื่อแก้แค้นปรางทองบทมันดราม่าอฟินตรงไหนมันอีต้องแต่อานพกับแพรแล้วไม่ใช่แค่เก่งกาจ